بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه وتعالى ประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐไม่ใช่ประเสริฐเพราะเราพูดกันแต่ประเสริฐเพราะมันมีภาคผลและการปฏิบัติในช่วงดังกล่าวนะครับซึ่งพวกเราทั้งหลายก็นับว่าได้รับความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เรานั้นได้มีโอกาสมีชีวิตอยู่ในช่วงดังกล่าวนี้นะครับซึ่งความประเสริฐนี้นะครับไม่ใช่แค่คืนเดียวและวันเดียวแต่นี่คือ10วันด้วยกันเราก็ได้ฟังแล้วก็เรียนรู้รับทราบมาโดยตลอดนะครับใน10วันนี้ก็ทุกคนก็พยายามมุ่งมั่น ในการปฏิบัติในเรื่องของอามัลอิบาดะห์เพื่อเสริมสร้างอีมานของแต่ละบุคคลนะครับมาถึงวันนี้นะครับวันที่8ของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับแล้วก็เข้าถึงวันที่9แล้วนะครับซึ่งมันมีภารกิจที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องปฏิบัติร่วมกันนะครับหลายครั้งที่เราได้ยินหลายครั้งที่เราบอกในเรื่องของซุนนะห์ในเรื่องของแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรามักจะเข้าใจว่าซุนนะห์คือการพูดให้รู้ว่านี่คือซุนนะห์แต่อยากจะเรียนกับพี่น้องนะครับว่าถ้าวันนี้เรามาเข้าใจกันใหม่ทำความเข้าใจกันใหม่ว่าซุนนะห์หมายถึงต้องปฏิบัติและไม่ใช่บอกว่าปฏิบัติเท่าที่เราจะทำได้อันนั้นคือแปลตรงๆด้วยความเข้าใจของภาษาไทยบอกว่าเท่าที่จะทำได้เราก็จะบอกว่าเราทำไม่ได้หลุดจากซุนนะห์อันนี้ไปจริงๆแล้วซุนนะห์ที่เรากำลังเรียนเรากำลังพูดกันนั้นคือซุนนะห์ที่เราต้องพยายามทำให้สุดความสามารถต้องพยายามนะฮะมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความมุมานะเหมือนอย่างที่เราบอกว่าค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ที่รายเดือนจะต้องมาเราไม่มีตังค์ครับค่าผ่อนรถไม่มีตังค์แต่เราต้องทำไมฮะพยายามยังไม่ถึงสิ้นเดือนพยายามยังมีโอกาสแม้กระทั่งวันเดียวยังมีโอกาสคนขับแท็กซี่ก็รู้ว่ามันผ่อนวันเนี้ยเขาเรียกค่ารถยังไม่พอเขาต้องพยายามวิ่งสุดความสามารถเห็นไหมฮะดังนั้นวันเนี้ยถ้าเราได้รับทราบรับฟังจากพี่น้องของเราที่อยู่ที่มาพูดคุยกันในเรื่องดังกล่าวเราจะเห็นว่าความพยายามมีแค่ไหนอยากให้ความพยายามอย่างนั้นมาสู่การกันในเรื่องของซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้มีความมุ่งมั่นในการที่จะปฏิบัติในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่นั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับหัวข้อวันนี้หัวข้อคืออีดุลอัฎฮานะครับเป็นวันที่ท่านนบีบอกว่า1ใน2วันที่เป็นวันรื่นเริงของมุสลิมหนึ่งก็คืออีดุลฟิตรีเราผ่านมาแล้วนะอีกวันหนึ่งที่จะถึงนะครับก็คืออีดุลอัฎฮาข้อแตกต่างและความประเสริฐนั้นแตกต่างกันอย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นด้วยการเป็นผู้ศรัทธาของเราเราก็ต้องพยายามที่จะปฏิบัติหรือภารกิจที่ถูกมอบหมายในแต่ละช่วงของความประเสริฐของสิ่งที่ดีๆนั้นเราต้องพยายามนะครับอะไรบ้างในช่วงนี้ที่เราจะต้องปฏิบัติพี่น้องครับเรื่องของอีดุลอัฎฮานะเราอย่าเพิ่งบอกว่าเคยได้ยินแล้วอาจารย์ท่านนั้นพูดแล้วที่มัสยิดนั้นคุตบะห์แล้วนะครับเราฟังใน YouTube เรื่องนี้แล้วเราเรียนจากโรงเรียนแบบนี้แล้วนี่แหละครับอยากให้เป็นแบบนี้ว่าเมื่อถึงเรื่องราวอะไรที่เป็นของอิสลามเราพูดกันแบบแผ่หลายสร้างกระแสสร้างค่านิยมความนิยมให้เกิดขึ้นเหมือนดังที่เทศกาลต่างๆที่ไม่ใช่ของมุสลิมเราเห็นไหมครับว่าเราพูดกันติดปาก
เรามักจะเอาขึ้นมาพูดกันในบนเวทีของการพูดศาสนาแต่เวลาเรื่องของอิสลามเราเนี่ยเรามักจะบอกว่ารู้กันหมดแล้วคงไม่ต้องพูดมันไม่ค่อยอินเทรนเท่าไหร่มันทำให้มันไม่สร้างไม่สามารถที่จะดึงดูดผู้ฟังผู้ชมอะไรมากนักแต่ถ้าเรามองใหม่ว่าการพูดเรื่องของศาสนาหรือภารกิจที่ผู้ศรัทธาพึงจะต้องปฏิบัติในแต่ละช่วงของเวลาที่เข้ามานั้นมันเป็นหน้าที่ของเราหน้าที่อะไรครับหน้าที่ต้องบอกกล่าวหน้าที่ต้องตักเตือนหน้าที่ต้องแนะนำหน้าที่ต้องเชิญชวนส่วนจะเกิดการยอมรับหรือการปฏิบัติตามอย่างนั้นหรือเปล่าอันนั้นมันหน้าที่ของทุกๆคนที่รู้เข้าใจนะครับจะนำสู่การปฏิบัติหรือไม่ตรงนั้นต่างหากนะครับดังนั้นเรามาดูนะครับว่าการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้นะในเรื่องของความประเสริฐใน10วันในเดือนซุลฮิจญะห์นะครับและในอายะห์กุรอานก็ได้กำชับที่บอกว่าวัลฟัจร์วะลายาลิลอัชรอายะห์นี้ท่านอิบนุลกะซีรนะครับได้บอกว่าลายาลิลอัชรหมายถึง10วันสุด10วันแรกของซุลฮิจญะห์อีกอายะห์หนึ่งนะครับที่มาบอกถึงความประเสริฐที่บอกว่าวัซกุรุสมัลลอฮิฟีอายามิมะลูมาตให้ลำลึกให้มีการซิกรุลลอฮ์ให้เยอะๆในวันที่ถูกกำหนดไว้ท่านอิบนุอับบาสได้บอกว่าเนี่ยแหละคือ10วันแรกของซุลฮิจญะห์แต่นั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมันผ่านมาแล้วนะฮะ8วันเนี่ยก็เราทุกคนก็พยายามต่างคนต่างทันตรงไหนได้ตรงไหนอย่างไรก็ปฏิบัติมานะครับนั่นก็คือการซิกรุลลอฮ์ให้เยอะๆนะครับการที่เราจะต้องกล่าวลาอิลัลลอฮ์ให้เยอะๆกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ให้เยอะๆกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์ให้เยอะๆเยอะแค่ไหนนะครับ3หรือ100หรือ33ครั้งอย่างไรคำว่าเยอะดังนั้นคำว่าให้มากๆเนี่ยไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดว่าเท่าไหร่กี่พันกี่แสนกี่หมื่นไม่ได้กำหนดมันอยู่ที่ว่าเราในตัวเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนตรงนั้นต่างหากนะครับดังนั้นอยากให้เราทุกคนนั้นได้พยายามนะฮะท่านอิบนุอุมาร์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกถึง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับบอกว่าไม่มีได้รายงานว่าไม่มีวันใดที่มีความประเสริฐหรือยิ่งใหญ่มากกว่าสิบวันนี้ความหมายคืออะไรครับมีอะไรบ้างในนี้ก็คือในเรื่องของการตะฮลีลให้เยอะๆการกล่าวลาอิลลัลลอฮ์ให้เยอะๆการกล่าวคำว่าอัลลอฮุอักบัรตักบีรให้เยอะๆการกล่าวคำว่าตะฮมีดอัลฮัมดุลิลลาห์ให้เยอะๆนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ความประเสริฐของวันดังกล่าวจะเกิดขึ้นในต่อเมื่อเราทุกคนได้ปฏิบัติในสิ่งที่มีรายงานหรือสิ่งที่ฮะดีษได้บอกเอาไว้จะคงไม่ประเสริฐได้ในมุมมองด้วยนะครับของเราเพียงแค่เราบอกว่าช่วงวันนี้เป็นช่วงวันประเสริฐไม่ใช่แต่ประเสริฐด้วยกับอามันที่เกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าในช่วงของเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนที่บอกประเสริฐถ้าวันนั้นหรือ10คืนนั้นไม่มีการอิบาดะห์ที่เข้มข้นขมักขม้นในการที่ปฏิบัติไออามันอิบาดะห์จะประเสริฐตรงไหนเราก็จะไม่มองเห็นความประเสริฐของมันเราก็จะไม่มองเห็นถึงสิคุณค่าของมันเช่นเดียวกันนะ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ถ้าเราบอกว่ารอถึงวันที่9เนี่ยนะวันที่9ซุลฮิจญะห์เราถึงจะต้องบวชกันเราถือว่านี่คือวันประเสริฐวันเดียวไม่ใช่เราต้องสร้างอะไรสร้างข้อปฏิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นใน10วันแรกให้เยอะนะครับก็ถือว่าในช่วงนี้คงจะผ่านมาแล้วก็เราก็จะปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องนะครับต่อมาครับเขาบอกว่าความประเสริฐใน10วันมีอะไรอีกที่ควรจะต้องปฏิบัติพี่น้องอย่าเพิ่งคิดว่ามันผ่านมาแล้ว8วันนะเข้าถึงวันที่9แล้วคงทำไม่ทันแล้วทันตลอดนะอย่าคิดว่าอะไรที่มันผ่านมาแล้วคงไม่ทันไม่ใช่ถ้าอะไรที่เหลือต่างหากล่ะครับที่วันนี้เรารู้วันนี้เราเข้าใจเหลือเท่าไหร่ทำช่วงนั้นให้ดีที่สุดท่านอิบนุฮะญัร
นะฮะเป็นนักตัฟซีรนะครับท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือนะครับตัฟซีรอธิบายนะที่บอกว่าในความประเสริฐของซุลฮิจญะห์เนี่ยมีอะไรบ้างต้องปฏิบัติอะไรบ้างนะฮะข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องกับอัสศอลาห์การนมาศการนมาศตรงนี้ห้าเวลาไม่เกี่ยวห้าเวลานี้คืออยู่ในที่ของมันแต่ความประเสริฐตรงนี้คือนมาศสุนนะนมาศนวาฟินนมาศที่เราสมัครใจไม่ว่าจะเป็นนมาศสุนนะนมาศดูฮานมาศตะฮัจญุดนะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเราต้องพยายามทำให้มากที่สุดทำให้ดีที่สุดทำให้บ่อยที่สุดนะครับอันที่สองก็คือการสิยามการถือศีลอดวันที่เก้าแน่นอนอยู่แล้วครับนะต้องบอกว่าต้องถือขออนุญาตใช้คำว่าต้องถือไม่ใช่วาญิบแต่ทิ้งไม่ได้นะไม่ใช่วาญิบไม่ใช่จำเป็นต้องถือแต่ไม่ถือไม่ได้ให้เราเข้าใจซุนนะห์มุอักกัดตรงนี้ซุนนะห์ที่ขมักขม้นที่ทิ้งไม่ได้แบบนี้นะครับเพราะอย่าคิดว่าขออนุญาตใช้คำนี้ซึ่งจริงแล้วไม่อยากจะใช้คำว่ามันเป็นเพียงแค่ซุนนะห์ถ้าพูดแบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับเรากำลังดูถูกข้อปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับเราควรจะต้องบอกว่าเป็นซุนนะห์นะครับที่เราควรปฏิบัตินะทิ้งไม่ได้พลาดไม่ได้ถ้ามีโอกาสนะครับนั้นแล้ววันอื่นๆล่ะก็เช่นเดียวกันวันอื่นๆก็มีก็ทำได้ใน10วันนี้ทำให้เยอะๆอย่างที่บอกแต่วันที่9เนี่ยพยายามนะครับนะเรียกว่าจำเป็นต้องทำพยายามต้องทำทิ้งไม่ได้นะครับต่อมาครับเรื่องของซอดาเกาะห์การบริจาคทานเฉพาะวันที่9หรือเฉพาะวันอีดใน10วันแรกตอนไหนก็ได้เท่าไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็อยากให้เราได้ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วงเวลาเหล่านี้นั้นสร้างโดยปกติแล้วเราซอดาเกาะห์ทุกเดือนอยู่แล้วนั้นเดือนนี้มีเนี่ยเอาช่วงเวลาที่มีความประเสริฐแล้วซอดาเกาะห์ออกไปนะครับตรงนี้แหละครับมันเป็นเค้าเรียกว่าเป็นโอกาสของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะเมื่อเรารู้ว่าช่วงใดเวลาใดมีโบนัสของการปฏิบัติอามันอิบาดะเราก็สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องพยายามแจกจ่ายออกไปปฏิบัติออกไปนะครับไม่ต้องคิดว่ามันน้อยไม่ต้องคิดว่าน้อยแล้วคงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราไม่ได้ทำเพื่อให้คนนั้นจะต้องสร้างเขาเรียกคฤหาสน์เกิดขึ้นไม่ใช่แต่ที่เราบริจาคออกไปเราช่วยกันสนับสนุนอะไรก็แล้วแต่เราต้องการภาคผลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อประทานให้กับเราด้วยความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจความตั้งใจและช่วงโบนัสที่พระองค์ได้ให้กับพวกเราทั้งหลายมีโอกาสตรงนี้นะครับต่อมาครับแน่นอนอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่นะสำหรับผู้ที่เนียดตั้งใจนั่นก็คือเรื่องของฮัจจ์นะพี่น้องของเราที่เดินทางไปที่นครมักกะห์ไม่ใช่ไปเที่ยวแต่ไปประกอบภารกิจที่เป็นความมุ่งหวังของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกทุกคนที่มีเจตนาความตั้งใจว่าชีวิตนี้หนึ่งครั้งอย่างน้อยที่เราได้มีโอกาสไปประกอบนะแล้วก็เป็นหนึ่งในห้าของหลักการอิสลามนะครับซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลฮัจญ์เพื่อใครมานิสตาตออิไลฮิซาบีลาสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการเดินทางไปดังนั้นพี่น้องที่มีอยู่ที่ไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะเห็นภาพนะในยุคนี้ก็นะสะดวกเราได้เห็นภาพในการเคลื่อนไหวแต่ละช่วงแต่ละตอนนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งถึงให้เห็นว่ามีเงินก็ไปหลังจากนี้ก็หมดแล้วทำไม่ได้ถึงจะไปมักกะถึงจะไปที่มีนาถึงจะไปที่อารอฟาถึงจะไปที่มุซดะลิฟะถึงจะไปเชือดแพะเชือดแกะเชือดอูที่นั่นก็ไม่ได้เพราะเป็นวันที่ถูกกำหนดไว้นี่คือความประเสริฐนะครับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเรามาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่ด้วยความสามารถเราอยู่ในวันนี้ได้ไม่ใช่ด้วยความการมีอายุน้อยหรืออายุมากของเราแต่เราที่มาอยู่วันนี้ได้ด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้เรานั้นได้มีโอกาสปฏิบัติคุณงามความดีในช่วงดังกล่าว
อีกข้อหนึ่งนะครับของช่วงของ10วันของซุลฮิจญะห์นั่นก็คือเรื่องของอุทิยะการพรีสัตว์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายผมก็พูดช่วงคุตบะนะฮะหลายคุตบะที่ไปคุตบะตามมัสยิดต่างๆเนี่ยนะครับก็พยายามบอกมาต่อเนื่องเลยนะครับว่าเราที่เป็นมุสลิมทุกคนไม่ควรพลาดในการที่จะมีโอกาสทำกุรบานอย่างน้อยหนึ่งส่วนนะครับรวมในครอบครัวของเรานะครับถ้าปีนี้เราพลาดไปเราต้องตั้งใจใหม่ว่าปีหน้าปีนี้เราเรียนรู้ปีนี้เราทำความเข้าใจปีหน้าต้องตั้งใจเนี่ยตั้งแต่วันนี้เลยครับเนี่ยตั้งแต่วันนี้บางท่านยังไม่ทราบข่าวหรือทราบข่าวแต่ว่ายังลังเลอยู่เพิ่งจะมาตัดสินใจเมื่อวานนี้ก็ยังทำได้ตราบใดยังไม่พ้นยามิตชริกนะครับถ้ายังไม่พ้นมีโอกาสที่จะทำได้จึงอยากที่จะให้เรานั้นได้พยายามที่จะมองนะว่าการปฏิบัติหรือการทำอุทิยะไม่ใช่สำหรับคนรวยไม่ใช่สำหรับคนที่มีสตังค์ไม่ใช่สำหรับคนที่มีเงินเดือนสูงๆแต่สำหรับคนที่มีความสามารถซึ่งถ้าเรามองถึงความสามารถในการเชิดอุทิยะพี่น้องลองเฉลี่ยดูนะฮะ 5,000 บาทลองหาร12หรือหาร365วันดูเราจะเห็นว่าตกวันไม่กี่บาทเองถ้ามีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นและเราเชื่อมั่นว่าผลบุญเหล่านี้จะส่งผลให้กับเราในวันข้างหน้าอัลลอฮฺสุตลาประทานสิ่งที่ดีให้กับเราทุกวันอาหารเครื่องนุ่งห่มอาภรณ์ต่างๆทุกอย่างให้กับเรา365วันต้องการทดสอบเราเพียงวันเดียวใน1ปีที่เราจะเสียสละปัจจัยอันนี้ได้หรือไม่ซึ่งเป็นบททดสอบที่สูงบททดสอบที่ค่อนข้างหนักเพราะในกุรอานก็บอกแล้วเรื่องของทรัพย์เป็นฟิตนะเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นเราจะผ่านบททดสอบที่ยิ่งใหญ่นี้ได้เราก็ต้องมีความมุญาฮะดะมีความมุ่งมั่นนะครับอย่าปล่อยให้ทุกอย่างมันเลยผ่านไปแล้วเราก็บอกว่ารู้อย่างนี้ทำก็ดีคำพูดเหล่านี้หรือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นคำพูดที่คนที่พลาดหรือล้มเหลวในอดีตก็จะพูดสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาไม่ควรที่จะให้โอกาสดีๆผ่านพ้นเราไปแล้วเราก็มาทบทวนและพูดเหมือนคนล้มเหลวในอดีตนะครับท่านซอฮาบะห์หลายๆท่านเวลาพูดถึงความสำเร็จเขาจะไม่ถามถึงคนล้มเหลวไม่ถามถึงคนล้มเหลวถ้าบอกว่าสวรรค์คือเป้าหมายเขาถามเลยทำยังไงเข้าสวรรค์ทำยังไงเข้าสวรรค์นะซอฮาบะห์หนึ่งมาถามท่านนบีว่านบีถูกถามว่าพฤติกรรมอะไรการกระทำอะไรทำให้ฉันได้เข้าสวรรค์อะไรที่คนทำแล้วได้เข้าสวรรค์มากที่สุดนบีบอกเห็นไหมฮะถามสิ่งที่จะทำให้เราได้รับชัยชนะแต่ใกล้วันกิยามะฮ์หรือยุคของเรานี่ถามเรื่องอะไรฮะเรื่องความล้มเหลวนะฮะเรื่องสิ่งที่พูดสิ่งเรื่องสิ่งที่ล้มเหลวทั้งหมดไม่ถึงหรือชัยชนะเช่นเส้นทางเวลาบอกเรื่องการทำความดีบอกสรุปเลยอันเนี้ยดีรายละเอียดล่ะวิธีการล่ะขั้นตอนล่ะปัญหาที่เกิดขึ้นล่ะส่วนใหญ่จะไม่พูดกันนะโรงเรียนสวนสันติตอนนั้นผมสอนอยู่ที่โรงเรียนสวนสันติแล้วก็จะมีวันหนึ่งเขาเรียกวันที่ตำรวจมาพูดวันยาเสพติดนะได้ทราบข่าวว่าจะมาก็เลยบอกนะกับผู้บริหารบอกว่าฝากบอกตำรวจว่าไม่ต้องเอาอุปกรณ์มาไม่ว่าจะเป็นตัวดูดเขาเรียกกระบ้องใช่ไหมหรือตัวฟอยเฟยไม่ต้องเอามายาเยอะไม่ต้องเอามามาพูดเฉยๆพอแล้วและไม่ต้องอธิบายวิธีการให้บอกว่ามันอะไรมันไม่ดีนะแล้วก็ผิดกฎหมายว่าไปนะบทลงโทษยังไงว่าไปไม่ต้องอธิบายนะซึ่งเป็นปีนั้นที่เขามาแล้วก็พูดปกติพูดชั่วโมงหนึ่งว่าพูด15นาทีไปไม่ได้เพราะอะไร
ไม่มีอุปกรณ์ขึ้นมาโชว์ผมก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นก็ผมก็สรุปผมบอกว่าเวลาเราพูดเรื่องนมาศสังเกตไหมเวลาเราพูดเรื่องนมาศเรื่องทำความดีมีเอามันนมาศมาโชว์ไหมไม่โชว์นะการนมาศทำยังไงไม่บอกยกมืออย่างนี้ไม่ได้นะต้องตรงอย่างนี้นะสูงอย่างนี้ไม่ได้ต้องอย่างนี้หรืออย่างนี้ไม่มีมาโชว์ต้องอ่านอะไรต้องกล่าวอะไรนะครับขณะตักบีดขณะกอดอกอยู่แล้วหันมาอย่างเงี้ยแล้วกล่าวเสียไม่มีมาโชว์ครับบอกอย่างเดียวต้องนมาศเพราะนั้นเราสั่งจบแค่นี้เรื่องความดีไม่อธิบายรายละเอียดแต่เรื่องไม่ดีอธิบายจนกระทั่งคนไม่รู้รู้หมดเลยเด็กๆไม่รู้ก็เลยรู้แล้วบอกว่าอะไรป้องกันป้องกันตรงไหนล่ะครับนี่สอนชัดๆแล้วเด็กวัยอย่างนี้สอนก็ต้องทำไมฮะอยากรู้อยากเห็นอยากที่จะปฏิบัติลองเขาเลยอยากลองแล้วเราก็มาแก้ที่ปลายเหตุดังนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าเรื่องดีๆอธิบายให้มันละเอียดอธิบายไปเลยมันอาจจะดูน่าเบื่ออาจจะดูว่ารู้แล้วก็ไม่เป็นไรหลายครั้งที่ไม่ดีเรารู้แล้วแต่ทำไมพูดแล้วเราสนใจอ่ะถูกไหมครับเทศกาลที่ไม่ใช่ของมุสลิมทุกปีมากับทุกปีพูดกันทุกปีทำไมนั่งฟังกันเต็มเลยทำไมสนใจอ่ะถูกไหมครับทำไมต้องไปขุดคุยมาโอ้โหจนกระทั่งรู้เลยว่าเนี่ยวันเนี่ยของพระเจ้านั้นพระเจ้านี้ของเขาเจ้าของยังไม่รู้เลยแต่เรารู้แต่เรื่องของเราล่ะครับเรื่องของเราอธิบายขนาดนั้นไหมการอุทิยะเนี่ยการเชือดกุรบานในอีดุลอัฎฮาผลบุญอย่างไรมหาศาลจบทำไมต้องเชือดด้วยครับอัลลอฮ์ให้เราจะได้เสียสละในหนทางของเราแค่นั้นจบทำไมไม่บอกให้ละเอียดถูกไหมครับทำไมไม่บอกละเอียดทำไมไม่ปลุกเราไม่บอกเพื่อให้รู้ว่าทุกคนที่นั่งฟังทุกคนหันกลับจากนี่แล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะทำความดีนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราดังนั้นอยากจะให้ช่วงอีดุลอัฎฮาของเราวันนี้นะครับยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับนั้นพี่น้องที่ยังไม่ได้ตัดสินใจก็สามารถตัดสินใจได้นะครับจนกว่าจะหมดยามุตะชิดถึงแม้ว่าอีดแล้วก็ยังสามารถตัดสินใจได้เช่นเดียวกันไม่ใช่แค่วันอีดนะครับพี่น้องหลังจากวันอีดมีอีกวัน3วันนะฮะ3วันเดี๋ยวฟังคุตบะวันอีดอาจจะฮิดายะห์ลงมาก็อาจจะเชื่อวันที่หลังจากวันอีดก็ได้วันที่11ก็ยังเชื่อได้นะฮะวัวก็มีไม่เป็นไรนะถูกหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่มีวัวแพะก็ได้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเราเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าจะมีโอกาสเราไม่รู้หรอกครับว่าอัลลอฮ์จะให้เรามีชีวิตอยู่ในวันข้างหน้าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าอามันที่เราทำจะถูกตอบรับด้วยอัลลอฮ์หรือเปล่าเหมือนอย่างที่ซอฮาบะห์หลายๆท่านก่อนสิ้นชีวิตท่านก็ร้องไห้น้ำตาไหลหลายคนถามว่าเป็นห่วงอะไรทำดีมาตลอดซอฮาบะห์หลายท่านบอกว่ากลัวว่าอามันที่ทำจะไม่พอเพียงกับที่สวรรค์ที่พระองค์จะให้เห็นไหมฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรารู้ประวัติศาสตร์เราอ่านประวัติศาสตร์เราอ่านฮะดีษเราต้องเข้าใจว่าคนเหล่านั้นคือสำเร็จเขาสำเร็จในชีวิตของเขาในดุนยาเราอยากสำเร็จก็เรียนแบบเราอยากสำเร็จก็ศึกษาเราอยากสำเร็จก็ทำตามได้แค่ไหนวัลลอฮุอาลัมพยายามสุดความสามารถเราจะไม่บอกว่ารู้อย่างนี้เพราะถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าตอนที่มีโอกาสตอนที่มีเวลาเราไม่คิดจะทำแล้วเวลาทุกอย่างมันผ่านไปมันคงไม่แตกต่างอะไรที่เราเคยฟังกับคนผู้สูงอายุที่เราคุยกันแล้วเขารู้สึกเสียดายว่าตอนเล็กๆหูรู้งี้เรียนก็ดีรู้งี้ศึกษาก็ดีรู้งี้ปฏิบัติก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่สายถ้ายังมีชีวิตอยู่อิสลามไม่ได้บอกว่าเมื่ออดีตที่มันไม่ดีของเรามันจะทำให้ปัจจุบันกับอนาคตของเราไม่ดีไปด้วยไม่ใช่ครับนี่คือความประเสริฐของอิสลามนะอดีตอาจจะบกพร่องไปอดีตอาจจะทำน้อยไปหน่อยแต่ถ้าปัจจุบันสำนึกได้อนาคตสดใสอนาคตสดใสครับนะนั้นมาดูนะครับว่าเราทำอย่างไรนะในวันอีดุลอัฎฮามันมีเขาเรียกอาดับมารยาทหรือเรียกว่าวิธีการนะถามว่าทราบไหมทราบกันหมดแล้วครับ
แต่ทำไมต้องพูดก็พูดเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างที่เรารู้ว่านมาตห้าเวลาจำเป็นแต่ทำไมถึงมุสลิมเราถึงนมาตไม่ครบห้าเวลานะรู้ว่าไม่นมาตบาปฉะไหนเลยถึงกล้าทิ้งเห็นไหมดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่ารู้แล้วเราจะทำได้แต่การที่เราพูดคุยกันเราบอกกล่าวกันเป็นประจำอย่างเนี้ยจะทำให้เป็นอัสบาบเป็นสาเหตุฮีดายะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับพวกเราทุกๆคนดังนั้นอาดาบของวันอีดนะที่เราทุกคนพึงปฏิบัตินะครับนั่นก็คือข้อที่หนึ่งก็คือการตักบีรนะการตักบีรเวลาเราตักบีรนะไม่ใช่ตักบีรที่ซอบนมาดอย่างเดียวนะฮะนะแล้วก็รอคนถือไมค์ตักบีรดังๆนะแล้วเราก็ตักบีรเบาๆกลัวเกรงว่าจะรบกวนคนข้างๆเพราะเขาคุยโทรศัพท์อยู่แปลกไหมฮะซึ่งจริงแล้วไม่ใช่นะเราควรจะตักบีรเอาละไม่ต้องตะโกนเสียงดังแต่ให้เสียงดังขณะเดินนะฮะขณะเดินเนื่องจากบ้านเราอาจจะไม่มีประเพณีแบบนั้นนะแต่สร้างได้ทำได้ที่เดินมาและเก่าตักบีดมาเรื่อยๆซึ่งประเพณีมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าพี่น้องที่ เคยไปต่างประเทศก็จะเห็นว่าเขาเดินมาเขาตักบีดแบบใครไม่ตักบีดนี่อายใครไม่ตักบีดอายเขาตักบีดกันหมดเลยนะไม่ใช่ตะโกนนะฮะตักบีดเดินไปเนี่ยเหมือนเราเดินคุยกันไปเนี่ยแต่เขาเดินตักบีดมาจนกว่าถึงที่นมาดแล้วก็มานั่งไม่มีไมค์แต่เสียงดังของเรามีไมค์คนเดียวตักบิดคนเดียวนะฮะเพราะทุกคนจะออกห่างคนที่ถือไมค์เดี๋ยวมันส่งให้จริงไหมเราต้องตักบิดเสียงเรา100คน200คน400คนต้องดังกว่าไมค์ตัวเดียวด้วยการตักบิดไม่ต้องตะโกนด้วยมันจะดังคือหึ่มขึ้นมาแล้วมันบ่งบอกถึงความเข้มแข็งของมุสลิมนี่คืออาดับนะนี่คืออาดับบางทีก็เขินอายนะครับบางทีเราก็รู้สึกว่าไม่ต้องดังขนาดนั้นหรอกของใครของมันนะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ยาบอกแล้วของดีๆต้องรวมกันไงของไม่ดีแยกกันทำนะแต่กลับกันนะของไม่ดีรวมกันทำของดีแยกกันทำไปไม่รอดหรอกครับไปไม่รอดนะดังนั้นข้อที่หนึ่งคือตักบีรนะครับข้อที่สองต้องมีการเชือดโอทียะซึ่งเรามีอยู่แล้วห้ามดูดินแล้วนะครับอันที่สามก็คือเรื่องของการอาบน้ำนะอาบน้ำวันอีเนี่ยเขาอาบกันเดี๋ยวนะแต่อยากให้เราอาบแล้วได้ภาคผลของการอาบด้วยนะก็คืออาบน้ำเหมือนอาบน้ำวันศุกร์นะเหมือนอาบน้ำวันศุกร์แล้วก็ใส่น้ำหอมสำหรับผู้ชายนะต้องใส่น้ำหอมด้วยนะฮะและที่สำคัญคือเวลาอาบน้ำแล้วเนี่ยคือนี่คือวันอีดนะไม่ได้หมายว่าต้องซื้อเสื้อใหม่แต่บอกว่าใส่เสื้อให้ดูดีพี่น้องไม่ใช่เราไม่ใช่มานมาดสองรอกาตแล้วกลับบ้านนะเราต้องแต่งตัวดูดีภูมิฐานนะครับภูมิฐานเสื้อเก่าไม่ว่ากันแต่ต้องภูมิฐานนะฮะไม่ใช่ว่าเสื้ออะไรก็ใส่มาเหอะไม่เป็นไรแค่สองรอกาตเองนะฮะแต่เวลาจะไปห้างไปที่โอ้โหแต่งตัวซะแบบดูมีราศีนะครับอยากจะฝากตรงนี้นะครับว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำร่วมกันนะต้องทำร่วมกันนะและที่สำคัญนะมัสยิดใดทำได้กว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะก็คือการทานอาหารมื้อแรกด้วยอุทียะด้วยเนื้อกุรบันถ้าทำได้นะครับถ้าทำได้ดังนั้นองค์กรใดมัสยิดใดที่มีนโยบายหรือขั้นตอนอย่างเนี้ยแน่นอนก็จะเห็นว่าจะนมาดเร็วนิดหนึ่งเพื่ออะไรมีโอกาสที่พี่น้องไม่หิวมากนักนะถ้าไปนมาดสิบโมงนี่ทำไมโอ้พอดีไม่ต้องอิรุธยาแล้วหนีกันหมดแล้วนะแล้วก็เป็นวิธีการและนโยบายของแต่ละที่นะครับก็ไม่ว่ากันแต่ดังนี้เนี่ยคือสิ่งหนึ่งถ้าทำได้ควรจะทำนะควรจะทำอย่างยิ่งนะนี่คือสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่างเรานะครับพึงปฏิบัติตรงนี้นะครับดังนั้นวันนี้มาดูนะครับว่า4ประการนะ
สี่ประการนะครับสี่ประการที่ถ้าเราได้แล้วไม่ทำไม่สามารถเอากลับมาทำได้อีกซึ่งผมก็เกินไปตั้งแต่แรกนะครับสี่ประการนี้อะไรครับตัวอย่างนะก้อนหินที่เราขว้างออกไปมันย้อนกลับมาไม่ได้นั่นก็คือวันเวลาที่อัลลอฮฺสุตลาประทานให้กับเราอายุผ่านมาแล้วทำไมฮะเมื่อวานก็ย้อนไม่ได้แล้วนะดังนั้นสี่ประการที่ถ้าหากว่ามันใช้ไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับมาได้นะครับข้อที่สองคำพูดเมื่อพูดไปแล้วมันย้อนกลับไม่ได้แล้วที่เขาบอกว่าก่อนพูดเนี่ยให้คิดคิดก่อนพูดนะเพราะก่อนพูดเราเป็นนายมันนะจะพูดดีไม่พูดดีเราสั่งมันได้แต่หลังพูดแล้วมันเป็นนายเรานะดังนั้นถ้าจะพูดพูดในสิ่งที่ดีนะเขาบอกจะทำไงอ่ะพี่น้องง่ายๆเลยครับอยากได้อะไรพูดเรื่องนั้นเยอะๆพูดบ่อยๆและถ้าให้ทำเร็วๆให้มันเกิดขึ้นเร็วๆให้พูดสิ่งนั้นกับคนรอบข้างกับเพื่อนกับสังคมกับใครที่เราเจอเขาพูดเรื่องนี้และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเร็วด้วยอยากทำกุรบานไม่รู้ทำไงไม่มีตังค์พูดเรื่องต้องทำกุรบานพูดกับใครพูดกับที่บ้านพูดกับเพื่อนมีโอกาสพูดกับคนนู้นพูดเจอใครก็เราต้องทำกุรบานเราต้องทำกุรบานและคนก็จะบอกเราว่าแล้วทำยังยังเจ็บไหมฮะเจ็บนะแต่ต้องพูดไหมพูดกุลิลฮักวะลาวกานะมุรันต้องพูดนะพูดถึงแม้จะขมขื่นนะพวกเราก็บางทีแปลอาจจะเข้าใจคนละมุมนะพอเวลาไปด่าเขาบอกว่าต้องพูดความจริงถึงจะว่าใครจะโดนใครเจ็บบ้างก็ต้องพูดความจริงเพราะนบีบอกไว้พูดความจริงถึงจะขมขื่นก็ตามขมตรงไหนแล้วด่าชาวบ้านเขาอยู่เนี่ยขมหรือมันเอาคุยกันบอกขมหรือมันนะขมหมายถึงเราพูดแล้วเรายังทำไม่ได้พูดแล้วมันโดนเรามันโดนครอบครัวเราแต่เราก็ต้องพูดเพราะนี่คือหลักการไม่ใช่เราพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทำไม่ใช่เราพยายามแต่มันทำไม่ได้ไงเราก็ต้องพยายามสุดความสามารถเราก็ต้องมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะและทั้งหมดเหล่านี้มันก็ย้อนมาที่ตัวเรามันก็เกิดสำนึกเกิดขึ้นอินชาอัลลอฮ์นะที่อายะห์กุรอานตอกย้ำโดยเฉพาะผู้รู้ทั้งหลายนะก็น่ากลัวนะสลดนะครับบางครั้งก็รู้สึกว่าเราต้องพยายามนะที่อายะห์กุรอานไม่เชิงตำหนิแต่บอกเพื่อให้ระวังอัตมุรุนบินอัตมุรุนันนาสบิลบิรริวะตันซาวนาอัลฟุสกุมวะอันตุมตัชลูนัลกิตาบอะฟะลาตะอ์กิลูท่านได้สั่งใช้มนุษย์ให้ทำความดีทุกอย่างลืมตัวเองเหรอไม่ใช้สติปัญญาคิดไตรตรองกันนั้นหรือนี่คือความเจ็บนะแต่นั้นไม่ใช่ว่าอุ๋งไม่เรียนดีกว่าไม่ใช่ต้องเรียนแล้วเพื่อให้เราได้สติเรียนแล้วเพื่อให้เราได้ตระหนักผิดพลาดมันอาจจะเกิดขึ้นเราก็ไม่อีโก้อยู่แล้วผิดก็ยอมรับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะปรับเปลี่ยนแปลงได้เพราะเราจะเอาชัยชนะไปถึงไหนเพราะสุดท้ายเราก็ต้องลงไปนอนในกุบฏเหมือนเดิมเหมือนกันเราก็ต้องถูกถามเหมือนกันแล้วใครจะช่วยเราตรงนั้นอีโก้ช่วยได้เหรอชัยชนะช่วยได้เหรอไม่ได้เลยครับดังนั้นไม่ต้องสิ่งที่พูดไปย้อนกลับไม่ได้ดังนั้นอย่าลืมนะครับว่าพูดดีมันก็จะไปได้พูดไม่ดีเอามาแก้มันก็ลำบากเหมือนกันนะฮะอันที่สามข้อนี้สำคัญมากเขาบอกว่าเวลาที่ล่วงลับไปเวลาที่ล่วงลับไปย้อนกลับไม่ได้แล้วนะย้อนกลับไม่ได้หลายคนคิดโอ้โหเสียดายในเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยนั่งเศร้าเสียดายเวลาที่ผ่านมาอย่าถึงเราบอกอย่างนี้ก็จริงแต่อิสลามมุสลิมเราจะไม่จมปักในความโศกเศร้าอะไรที่ในอดีตและไม่มีประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคตอดีตเป็นบทเรียนครับใช่แ
แต่เราไม่ใช่ว่าจะต้องมาซึมเศร้าในสิ่งที่พลาดในอดีตแค่เป็นบทเรียนแล้วก็พัฒนาในปัจจุบันและอนาคตให้ดีที่สุดนะหลายคนบอกว่าอดีตมันก็อัลเลาะห์คงไม่อภัยโทษมึงเราก็คงไม่ดีแล้วล่ะเราคงไม่แล้วก็ทำตัวเหมือนเดิมอ่ะเหมือนในอดีตอ่ะเพราะคิดว่าคงจะไม่เป็นคนดีอีกแล้วคงจะไม่ได้มีโอกาสเป็นคนดีอีกแล้วซึ่งความคิดอย่างเงี้ยเป็นความคิดที่น่าสงสารนะน่าสงสารนะครับนั้นเวลาที่อัลลอฮ์ให้นะไม่ใช่เวลาแค่ที่ผ่านมานะฮะวันนี้เวลาที่อัลลอฮ์ให้คือตรงเนี้ยตอนเนี้ยวินาทีเนี้ยอัลลอฮ์ให้เรายังมีชีวิตอยู่ให้เราได้เจอกับเพื่อนกับคนที่เขาพูดคุยกันเรื่องศาสนาให้เจอกับคนที่เขาพาเราไปฟังเรื่องศาสนาให้เจอกับคนที่เขาพูดคุยกันว่าจะทำศาสนาอย่างไรและทำไมฮะเราก็ต้องพยายามเขาทำได้10เราเริ่มคิดจะทำก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วเจอคนทำ20เราเริ่มทำ1ก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะชีวิตมันเหลืออีกน้อยอีกไม่รู้เท่าไหร่นะคนที่แอดมิดอยู่โรงพยาบาลที่หมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินอาทิตย์เนี่ยเราดูแล้วสงสารเขานะแต่เราไปก่อนเขาเชื่อไหมแข็งแรงอย่างนี้แหละครับไปก่อนเขาดังนั้นอายันไม่แน่นอนเวลาที่เหลือเวลาที่อัลลอฮ์ให้นะครับอย่าคิดเวลาที่ผ่านมาอย่างเดียวครับเวลาที่เหลืออยู่หลายคนชอบคิดเวลาที่ผ่านมาเอาเวลาที่เหลือสิครับทำให้ดีที่สุดซึ่งตรงนี้มีโอกาสครับทำให้ดีที่สุดนะฮะพวกนี้เราต้องถือสินอดร่วมกันเป็นวันที่9ซุลฮิจญะห์นะครับเราต้องถือสินอดร่วมกันต้องบอกต้องถือเลยนะนะฮะเดี๋ยวพี่น้องอย่าเข้าใจผิดว่าเอาอาจารย์บอกวาญิบมาเอามาจากตรงไหนผมไม่ได้บอกวาญิบแต่ผมบอกทิ้งไม่ได้นะทิ้งไม่ได้เพื่อให้รู้ว่าวันนี้คือวันสำคัญของพวกเรานะวันสำคัญของพวกเราถ้าเห็นพี่น้องเรากินในวันนั้นก็ไม่ต้องไปว่ายืนโอ้โหเท่าเอลดาเขาไม่ต้องต้องเข้าใจว่าเขามีอาจจะมีภารกิจหรืออาจจะมีอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ว่ากันนะแต่ให้รู้ว่าถ้าเชิญเราบอกตรงๆเลยวันนี้ผมบวชครับหันไปทางนู้นเชิญกินน้ำซื้อน้ำให้กินขอบคุณมากวันนี้บวชนะให้เขาได้ตั้งใจว่าโอ้วันนี้พลาดไปปีหน้าอินชาอัลลอฮ์ตั้งใจเราเป็นเหตุหนึ่งทำให้เขาคิดว่าเขาพลาดไปแล้วนะและปีหน้าเขาเนียดวันเนี้ยเมื่อวันที่เราบวชกันเนี่ยเขาเนียดตั้งวันว่าปีหน้าอินชาอัลลอฮ์วันที่9ซุลฮิจญะห์เขาจะบวชมันได้อยู่งั้นอย่าปล่อยเวลาถ้าอัลลอฮ์จะให้เขาเสียชีวิตไปก่อนจะถึงก็ถือว่าสิ่งที่เขาเนียดก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้2ข้อนี้ก็เป็นอะไรที่คล้ายๆกันนะก็คือโอกาสเมื่อมีแล้วอย่าปล่อยให้มันหลุดไปอย่าปล่อยให้หลุดไปนะหลายคนบอกโอกาสรอโอกาสไม่มีวันมาครับอย่ารอโอกาสครับต้องสร้างโอกาสรอโอกาสคือคนอดีตเขาใช้คำว่ารอโอกาสแต่ปัจจุบันเราเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ให้มีชีวิตอยู่ในช่วงของไอทีสมาร์ทโฟนใช่ไหมลื่นปื๊ดเนี่ยแหละเทคโนโลยีทุกอย่างหมดเลยดังนั้นเราต้องคิดใหม่ครับอย่าคิดเหมือนเดิมๆเราก็ทำเหมือนเดิมๆแล้วครับรอโอกาสเอ้าทำไมไม่รอโอกาสโอกาสไม่มาครับโอกาสไม่มานะวันนี้ต้องสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองสร้างยังไงครับนะช่วงนี้ถ้าจะบวชนะฮะสร้างโอกาสต้องบวชโอกาสมาต้องบวชทำยังไงอ่ะไม่ตื่นโอ้โหเมื่อคืนตั้งใจจะบวชไม่ตื่นโอ้ยเลยบวชไม่ได้เลยข้ออ้างฮะไม่กินบวชได้ไหมได้บ้านเราเรียกกันบวชแห้งจริงๆแล้วไม่แห้งเราก็บวชนั่นแหละก็เราเนียดแล้วจะบวชก็บวชนะถึงไม่กินก็อดหน่อยไม่เป็นไรจริงป่ะนะครับตื่นมาโอ้ไม่ทันทำกับข้าวตื่นมาน้ำแก้วหนึ่งก็ได้ได้บารอกัตแล้วกินซูฮูแล้วได้หมดเลยนะอุทิยะการทำนี่ก็สร้างโอกาสครับถ้ารอโอกาสให้ขายที่ได้ก่อนเดี๋ยวจะทำสักตัวนึงโอ้โหเอาขายที่เลยเหรอนะเอาส่วนเดียวก็พอไหมนะไม่ต้องขายที่เอาส่วนเดียวก็พอแล้วเข้าป่ะแค่เนี้ยเอาล้อรถล้อสำรองอ่ะเอาไปขายก็ได้แล้ว
นะสร้างโอกาสทำยังไงก็ได้สร้างรวมกันในครอบครัวทำหนึ่งส่วนได้ไหมอ่ะก็ได้อีกลูกห้าสามสี่คนทำงานหมดแล้วเอามาคนละพันได้ไหมอ่ะนี่เขาเรียกสร้างโอกาสใช่ไหมสร้างโอกาสเพื่อทำสิ่งที่ดีๆที่เรามาถึงวันนี้ได้นะครับดังนั้นอย่ารอว่าเดี๋ยวให้ปีหน้าแล้วกันอาจารย์ปีหน้านะมีบางคนผมเดินชวนนะทำคุณบังเขาบอกอาจารย์ปีนี้ขอลามีลาด้วยผมก็ไม่ได้เซ็นอนุมัติไปนะแต่เขาลาเนี่ยมีการลาด้วยบอกไม่ได้ถ้าเริ่มทำสมมติถ้าทำต้องทำทุกปีด้วยนะต้องคิดอย่างนี้เลยนะทำทุกปีอัลลอฮ์จะทดสอบยังไงรู้ไหมฮะทดสอบก็คือว่าเมื่อปีนี้ทำได้ปีหน้าอัลลอฮ์ทดสอบก็คือไม่มีตังค่าเทอมลูกมารถโดนชนต้องทำแล้วถูกไหมโอ้โหปีนี้มันแน่นไปหมดเลยนั่นดูสิลองคิดนะต้องจ่ายค่ารถค่าซ่อมค่าเทอมลูกอ้าวแล้วค่าอัลลอฮ์หายไปไหนถ้ามี5อย่างอัลลอฮ์อยู่5ที่5เนี่ยทำไมไม่เอานี่มาไว้ข้างหน้าถูกไหมน้ำไฟรอก่อนยังไม่ต้องจ่ายได้จ่ายค่ากุดบานก่อนกุดบานมาแล้วนี่เขาสร้างโอกาสเอาแล้วน้ำไฟทำไงเดี๋ยวก่อนเอาค่างวดรถนะเดี๋ยวก่อนเอานี่ก่อนมันมาวันเดียวกันช่างมันเอานี่ก่อนนี่คือบททดสอบที่มันจะเกิดขึ้นกล้าตัดสินใจไหมถ้ากล้าตัดสินใจอัลลอฮ์ให้ทางออกอัลลอฮ์ให้ทางออกนะหลายคนบอกจริงเหรออาจารย์ถ้าอย่างนั้นไม่มีไม่ได้เพราะท่านยังไม่เชื่อท่านยังไม่เชื่อมนุษย์เราชอบไอนุลยากีนเห็นก่อนประจักษ์ก่อนพิสูจน์ก่อนถึงจะเชื่อถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราต้องเป็นฮักกุลยากีนและอิลมุลยากีนเรามีความรู้เราเข้าใจว่าอัลลอฮ์ผู้ให้เอาคืนถูกไหมถ้าพระองค์เป็นผู้ให้จะไปวอรี่อะไรกับคนเหล่านี้ไม่ต้องคุณไม่ให้ผมไม่เป็นไรเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้นะโอ้ยรถโดนยึดไม่เป็นไรนะยึดแค่2ล้อเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้4ล้อทำไมอ่ะยึดไปเถอะก็มันไม่ได้จริงๆทำไงได้จะเอาอะไรจากเราอีกแต่เราขอทำงานเพื่ออัลลอฮ์ก่อนดังนั้นอย่าปล่อยให้เวลาโอกาสที่มาหาเรานะครับเพราะแน่นอนฮะท่านหยุดเวลาไม่ได้เวลาหมุนเวียนมาแล้วท่านจะปล่อยเวโอกาสนี้ไปหรือสร้างโอกาสนี้แหละครับสร้างโอกาสนี้ให้เกิดขึ้นกับชีวิตเราครอบครัวของเรานะครับแล้วก็อามันที่ดีของเราอย่าปล่อยสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วสุดท้ายเราก็บอกว่าแหมรู้งี้วันนั้นทำก็ดีสิสายไปแล้วครับสายไปแล้วถ้าเราพูดอย่างนี้เพราะคนที่พูดอย่างนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ผิดแล้วก็เป็นคนที่ผิดหวังในการปฏิบัติและในชีวิตในโลกดุนยาที่อายะห์กุรอานได้บอกที่บอกว่าพวกเขาเหล่านี้ก็จะบอกอะไรหลายสำนวนที่กล่าวไว้ในกุรอานรับบานาอับซอรนาวะซะมิอนาฟัรญิอนานะมันซอลิฮันอินนามูกินูนโอ้อัลเลาะห์เราประจักษ์แล้วเราได้ยินแล้วเอาเรากลับมาเถอะนะเราเชื่อมั่นแล้วอันนี้เขาเรียกเชื่อแล้วเหรอเห็นไหมไม่เห็นไม่เชื่อไงเวลาไปเห็นบทลงโทษเชื่อแล้วเชื่อแล้วใช่ไหมอีกสำนวนหนึ่งที่บอกว่าถูกจะโยนลงไปในไฟนรกบอกว่ารับบานาอัครจินามินฮาฟาอินโอดนาฟาอินนาซอลิมุนโอ้อัลลอฮ์เอาเราออกจากนี่เถอะและถ้าเราย้อนกลับไปทำผิดอีกเราเป็นคนซอลิมดูสิยังมีข้อแม้กับอัลลอฮ์อีกถูกไหมนี่คือสิ่งหนึ่งที่ให้เห็นว่าถ้าเรากล่าวว่ารู้อย่างนี้ทำอะไรเงี้ยนะอีกสำนวนหนึ่งบอกว่าอะไรยากุลุยาไลตานีกุนตุตุรอบารู้อย่างนี้เกิดมาเป็นดินเสียดีกว่าเห็นไหมฮะหลายสำนวนที่กล่าวไว้ในกุรอานที่บอกถึงว่าเมื่อมีโอกาสเมื่อมีเวลาเมื่อสามารถจะทำแล้วไม่ทำโดยอะไรหาข้อเหตุผลเราเรียกกันนะเหตุผลนะฮะแต่ถ้าฟังดีๆแล้วเขาเรียกข้ออ้างนะครับนี้เวลาบอกข้ออ้างปุ๊บหมายถึงเราไม่ทำเราก็รู้สึกเราจะผิดก็สร้างความถูกต้องชอบทำให้กับตัวเองเปลี่ยนคำว่าข้ออ้างเป็นเหตุผลฟังดูดีฮะแต่ผลลัพธ์เหมือนกันคือไม่ทำแต่วันนี้ผมเชื่อว่า
เราที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรามีเป้าหมายเดียวกันเรามีความหวังเดียวกันเรามีข้อปฏิบัติเหมือนกันนะครับที่แตกต่างอยู่ตรงนี้แตกต่างอยู่ที่นี่ครับหัวใจความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราจะปฏิบัติเราจะทำได้แค่ไหนตรงไหนอย่างไรตรงนั้นเท่านั้นเองครับที่เหลือเราเท่าเทียมกันหมดเลยนะครับดังนั้นอยากที่จะฝากไว้นะครับในช่วงเวลาอย่างนี้นะครับให้เราทุกคนนั้นได้พยายามนะครับทำในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแล้วก็ได้อบรมได้สั่งสอนเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งเขาเหล่านั้นได้รับชัยชนะนะครับได้ถูกประทับตาแห่งชัยชนะนะครับที่บอกว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันเนื่องจากอะไรครับทำไมเขาถึงได้ตราอันนี้ที่บอกว่าเขาพอใจในตัวอัลลอฮ์พอใจในตัวของพวกเขาและเพราะเขาพอใจในคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์เนื่องจากอะไรครับซาลิกะลิมันคอชิยะร็อบบะเนื่องจากพวกเขายำเกรงพระวิบัติของพวกเขาดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตราอันนั้นแน่แต่สิ่งที่เราทำได้คือดำเนินรอยตามคนสำเร็จในอดีตเราหวังความสำเร็จของชีวิตในดุนยาของเรานั้นในช่วงเวลาอันประเสริฐดังกล่าวนี้นะครับก็อยากให้เรานั้นได้มีโอกาสได้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆที่อิสลามได้หยิบยื่นให้นะครับแล้วก็สร้างโอกาสให้กับชีวิตของเราเพื่อเราได้มีโอกาสได้ทำความดีต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้และขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฮีดายะห์ให้กับพวกเราทุกๆคนนะได้มีโอกาสทำความดีได้มีโอกาสทำสิ่งที่ดีๆและได้มีโอกาสทำอามันอิบาดะนะครับแล้วก็ได้มีกาลิมัตตอยิบะหรือคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ์ก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างอินชาอัลลอฮ์นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์